ก็เราเรียนกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Structure d d t t a นะครับเกี่ยวกับตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชา Database นะครับเรียน Database เรียนตัว Big data เรียนตัววิชา Data models นะฮะหลายๆตัวก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตารางส่วนใหญ่นะครับทำงานกับตัวตารางนะครับข้อมูลที่เป็นแบบ Table มานะ แต่หลายๆครั้งเนี่ยในปัจจุบันเราเจอว่าข้อมูลมาเป็นตัวเท็กซ์นะฮะมาเป็นตัวอักษรมาเป็นอะไรที่เราพิมพ์เขียนกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้เราสร้างอันสตั c เจอร์ดัต้ากันแล้วหรือยังเราเลยกลับไปสร้างมาแล้วหรือยังต้องสร้างแล้วแหละเพราะแชทคุยเนี่ยเห็นไหมแชทคุยอาจารย์เนีย่ยก็ชชดแล้วก็สร้างแล้วเนี่ยมีแชทคุยมีโพสต์มี อะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมดเลยนะพวกนั้นแหละครับอันสักเจอ์ดัต้านะครับและอันสั u เจอ์ด d a ้าที่อยู่กับคนเรามาตั้งแต่ในตั้งแต่สมัยก่อนนะครก็คืออันสั c เจอ์ด Data ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเนาะ,ะจริงๆภาควิชาเรามีวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาโดยตรงก็จะเป็นวิชา n t u r a l l l n g u a g e p r o c e s s s n g นะครับ NLP นะครับถ้าสนใจก็ไปดูตรงนั้นก็ได้อันนั้นจะโฟกัสในเชิงของภาษาซะเยอะนะครับ ในขณะที่จุดแตกต่างระหว่างวิชานั้นกับวิชา text analytics เนี่ยหรือว่า text mining นะครับจะเป็นเรื่องของโฟก u s นะครับ focus ของวิชานี้ไม่ใช่หลักการด้านภาษานะครับ focus ของวิชานี้เป็นการเข้าไปดึง insight นะครับที่อยู่ในข้อมูลออกมาจากข้อมูลข้อมูล structure นะครับออกมาจากข้อมูลนะครับ insight นั้นอาจจะอยู่ในรูปของคำ กลุ่มคำนะครับอาจจะอยู่ในรูปของ sequence นะฮะเราอาจจะใช้หลักการที่เราเรียนในวิชานี้เอาไปแอพพลายกับ Data ที่เป็น Seque n t ช a l d a t a อื่นๆเช่น Data อาจจะเป็น DNA นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของ Signal อาจจะเป็นเรื่องของตัว Lo อก a t t e r n อะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะเอาไปแอพพลายกันได้นะครับอาจารย์ก็ได้ใช้เรื่อยๆนะฮะต้องบอกว่าไปทำไป Con ซ u l t ให้กับเอกชนหลายๆที่เนี่ยเรื่องนี้ก็ก็ใช้อยู่เป็นเป็นนิดนะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับก็ มีการใช้งานอยู่ตลอดนะครับโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเลือกอันใหม่นะฮะของอาจารย์หาเรื่องอีกแล้วนะครับเปิดวิชาเลือกอันใหม่แล้วนะครับวิชา t e x t a n a l y t i c s นะครับก็วิชานี้ก็จะเน้นในด้านการเข้าไปวิเคราะห์นะครับข้อมูล ข้อมูลข้อความนะครับเข้าไปวิเคราะห์ข้อความเพื่อที่จะดึงเอาส่วนหนึ่งของข้อความหรือวิเคราะห์ว่าข้อความนั้นมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับทำไมเราถึงต้องวิเคราะห์ข้อความนะฮะเราเจอข้อความอยู่ทุกวันนะฮะข้อความอยู่รอบตัวเรานะครับอยู่ในรูปแบบของภาษาอยู่ในรูปแบบของผลลัพธ์จากระบบนะครับการที่เรามีไอ้พวกนี้รอบตัวเราทําให้ต้องบอกว่ามันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มันก็เปลี่ยนไปเนาะ เมื่อก่อนนี้การปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์หลักๆเนี่ยเราก็เป็น Choice เป็นหลักนะ,ะกดเลือกนะมันยังถึงยังถูกใช้ถึงปัจจุบันนะฮะอ่เป็นอ่กด Choice อ่าเหมือนกับว่ากดเลือกจากตัวเลือกนะฮะพอเลือกจากตัวเลือกปุ๊บนะครับก็อ่ก็เลือกตามนั้นใช่ไหมครับเราก็ยังเห็นอยู่ในรูปแบบของ radio b บ t t o n ข้อสอบที่เป็น Choice อะไรพวกนี้ก็ยังเป็น Choice แบบนั้นกันอยู่นะครับเพราะว่ามันง่าย มีเออร์เรอร์ได้น้อยนะครับแต่คนเราเนี่ยเวลาเราสื่อสรารเนี่ยเราก็ใช้ภาษาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการพูดนะฮะการพูดการเขียนนะครับและปัจจุบันก็คือการพิมพ์นะฮะที่สื่อสารแล้วเอาภาษาไปอยู่ในนั้นนะครับทําให้การที่เราจะเอาข้อมูลมาใช้งานเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่ตารางนะครับธรรมชาติมันไม่ใช่ตารางมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะครับข้อมูลไม่มีโครงสร้างจริงมัน เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพียงแต่การจัดเก็บการเอามาใช้เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็เรียกว่าในช่วงหลังๆนี้มันก็โตขึ้นมาเยอะนะครับ u n s t r u c t u r อ d data อันนี้เป็นแบบแนว Unstructure d data ที่นำมาใช้กันเยอะๆในรูปของคอนเทนต์ในรูปของเว็บก็ถูกนำมาใช้เยอะขึ้นการวิเคราะห์ก็นำก็มีเกิดมากขึ้นนะฮะในขณะที่ไอตารางมันก็โตขึ้นนะฮะเหมือนกับบริษัทอะไรก็เก็บได้มากขึ้น Unstructure รก็โตขึ้นอย่าง อย่างเยอะเลยนะครับคราวนี้ถ้าถ้าพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Unstructure รนะฮะถ้าเอาในไทยนะไม่ค่อยมีนะครับบอกได้เลยอาจารย์ออกไปคอนซัลแบบบริษัทตัวหน่วยงานระดับประเทศนะครับหลายๆที่บริษัทคอนซัลคือมีบ้างแต่น้อยมากเลยนะครับอาจารย์มีตั้งบริษัทกับรุ่นพี่เรานะฮะตั้งแต่หลายปีแล้วแหละทําบริษัททางด้านแนวพวก โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครัทำโซเชียลเน็ตเวิร์กอนาลิติกส์ทพวกการที่เอาไปทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งนะด้านการตลาดนะครับก,ก็เจอว่าในตลาดยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานก็มีน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็กเลยก,ก็ยังค่อยๆเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มเกิดเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแอปพลิเคชันเองที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทางด้านเทค t เนี่ยก็มีน้อยมากนะครับถึงมากที่สุดนะครับ แบบที่อ่านไฟล์เข้าไปแล้ววิเคราะห์ว่ามีอะไรในไฟล์นี้หายากมากเลยน,นะแทบไม่เห็นเลยนะครับใน,ในตลาดตอนนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลเ,เชิงตลาดซะส่วนใหญ่นะครับก็นี่แหละครับมันก็เลยอาจารย์ก็คิดว่าเดี๋ยวพวกเราก็ต้องเจอนะครับข้อมูลแนวนี้มันเยอะขึ้นมันมีหลอกเก็บมากขึ้นมีลักษณะคอนเทนต์ที่เป็นการเขียนมากขึ้นเรามีโมบายแอปพลิเคชันเรามีการที่เราพูดคุยแล้วเก็บเป็นเท็กซ์มันไปได้หลายแนวทางมากเลยนะครับ เวลาพูดถึง unstructured data เนี่ยนะครับมันก็มีได้หลายแบบเนาะมันมีได้ทั้ง text ได้ทั้งรูปวิดีโอนะฮะอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ที่เราจะเน้นในวิชาเรานะตามชื่อคือ text นะฮะก็ text ที่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับโน้ตจากที่ agent เวลาคุยแบบ call center พิมพ์ไปนะครับ อาจจะเป็นเหมือนกับการที่คนนึงไปกรอกในเซอร์เวย์แล้วมีการกรอกแบบฟแบูบแ,บบแบบที่เป็นภาษา,ษา,ษา,ษาธรรมดาอาจารย์มีทำโปรเจกต์อันนึงนะกับหน่วยงานรัฐเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะโปรเจกต์แบบว่าประเมินคะแนนข้อสอบนะะค,คือให้นักเรียนพิมพ์ข้อสอบเข้ามานะครับแล้วก็ระบบมันก็จะเกรดให้นะครับโดยที่เทรนโมเดลระบบมาจากตัวข้อสอบที่เหมือนกับครูเขาตรวจมาแล้วนะฮะ ก็จริงๆเราก็ไม่ยากเพราะว่าพอเราไปเทรนปุ๊บเราเจอว่าจริงๆแล้วครูเขาตรวจมาเนี่ยนะ,ะมันก็มีแพทเทิร์นที่สามารถที่จะอามาทำนายคะแนนได้ค่อนข้างแม่นด้วยนะฮะ,ะโดยที่เราก็ใช้โมเดลเป็นแบบทั้งแบบเรียกว่าเป็นโมเดลที่โมเดลแบบมาตรฐานแบบเนินกับโมเดลแบบซิเป็นเชียนะเพราะว่าข้อสอบม,มีลักษณะบางครั้งมีลักษณะที่ว่าเหตุผลนี้ต้องมาก่อนอีกเหตุผลหนึ่งอะไรก็ดึงเป็นฟีเจอร์มาเทรนโมเดลนะฮะก็มีทําอย่างนั้นได้นะพวกนั้นนะครับอันสักเจอดาต้านแนั้นนะครับ แนวพวกเว็บที่กรอกเข้าไปส่งอีเมลคุยกันแชทอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพวกอัน r u กเจอ a ์ a ครับที่ที่มีได้รวมทั้งข้อข้อมูลการรีวิวนะฮะการที่แบบเข้าไปใช้งานออนไลน์ทั้งหลายนะฮะจริงๆเราลองนึกถึงนะครับว่าวันๆหนึนน่งเราสร้างเราสร้าง structured d a t a อยู่แล้วนะตารางเนี่ยยังไงก็มีออนไลน์มันก็มีตารางขึ้นมาแล้วในในใน,ในตัวระบบของเราโทรศัพท์อย่างเงี้ยตารางก็มีอยู่แล้วเก็บอยู่แล้วใน พวกข้อมูลของพวกเทเลคอมใช่ไหมครับซื้อของออนไลน์ปุ๊บมันก็มีทรานเซ็คชันเกิดขึ้นนั้นชัดเจนอยู่ละแต่อันสตรัคเจอร์เนี่ยจริงๆเราสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายๆครั้งนะรเราโพสต์ลงไปนะฮะมันอาจจะไปอยู่ในหนึ่งคอลัมน์ของดัตเตอร์เบสแต่มันถ้ามันไม่ได้ถูกวิเคราะห์มันก็คือเป็นอันสตรัคเจอร์ที่ถูกเก็บอยู่ในนั้นนะครับเราเข้าไปอ่านเว็บต่างๆที่มีการโพสต์นะฮะพวกนั้นก็เป็นข้อมูลที่เป็นอันสตรัคเจอร์เช่นกันนะครับเวลาที่เรามีข้อมูลอันสตรัคเจอร์เนี่ยนะคครรรับบาาาาางงทีีเเเเเกกก็ไปดึอออออพวววม่่่ย i n น i g h ์ Inside, นะฮะข้อมูลเชิงลึกมาจากพวกข้อมูลอันสต u ั t เจอรได้นะเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างอันนี้นะน,นี้ก็เป็นเหมือนกับข้อเซนเตอร์โน e นะครับบอกว่า Customer upset that his payment did not go through นะครับ and his อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงภาษาไทยนะภาษาไทยอีกเรื่องหนึ่งนะก,ก็อันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่มีปัญหาเรื่องการการทำา t o k n n z z t t o o n เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้เราเอาแบบภาษาอังกฤษตร,ตรงนี้แหละนะรเรียนรู้จากตรงนี้ไปก่อนนะก็ ก็เนี่ยต้องโทรมา3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ในนี้มันก็มีตัวอินไซด์อยู่อนยะ่างเช่นเซนติเมนต์คือไม่พอใจอินเทนต์คือต้องการจ่ายเงินเอฟฟอร์คือมันกับมีการทําหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะครับเนี่ยแหละครับมันมีพวกคัสเตอร์เอ็กซ์เพรียลซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปดึงมาจากเท็กพวกนี้ได้ถ้าเอามาจากพวกคอ l l เซนเตอร์โนเอามาจากอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในระบบจริงๆริงระบบพวกคอ l l เซนเตอร์เนี่ยมันมีเก็บอยู่แล้วนะให้คนกรอกเข้าไปนะครับแต บริษัทใหญ่ๆบางที่นะฮะบ,บางที่ก็ไม่มีกรอกบางที่ก็แบบภาครัดเราเนี่ยพวกแบบลงทํางานกับธนาคารรัฐอะไรเงี้ยติ๊กนะฮะติ๊กฟอร์มอย่างเดียวติ๊กฟอร์มมาแล้วไม่ค่อยได้พิมพ์นะะไม่ค่อยได้พิมพ์อะไรเก็บเข้าไปไม่ค่อยมีข้อมูลนะฮะพวกนั้นนะครับแต่ก็นี่แหละครับก็ต้องใช้ทั้ง t e x t a n a l y t i c เข้าไปบวกกับ NLP ด้วยนะฮะเวลาทําอะไรพวกนี้นะครับก็อาจารย์ก็ว่าอย่างน้อยคลาสเราปตีเนี่ยใช้เครื่องมือนะครับรู้จักเทคนิคเในการจัดการข้อมูลเท็กซ์นะครับ,นนก,รบก็ องค์กรเนี่ยก็มันเรื่องเทคนิคสไนันงก็เลยเป็นเรื่องที่สาคัญสำหรับองค์กรข้างนอกนะครับอาจารย์ไปจัดเวิร์กช็อปให้กับองค์กรข้างนอกเรื่องการจัดการข้อมูลเทคเนี่ยสองสาครั้งแล้วนะครับที่อาจารให้กับบริษัทธนาคารใหญ่ใหญ่ัดให้กับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอันสตั๊กเจอร์ของเขานะครับเช่นเอาเป็นตัวอย่างง่าย,ายบัตรเครดิตเขามีข้อมูลเก็บอยู่ในระบบนะฮะข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะมีบอกว่ารูปบัตรเนี่ยไปใช้กับร้านค้าไหนนะครับ เช่น MK พระรามสองอะไรอย่างนี้นะหรือว่า MK นะครับสารายานะฮะก็เป็นเป็นอะไรพวกนี้มาคราวนี้ไอ้พวกเทคตรงนั้นที่มันได้มาเนี่ยได้มาจากไหนนะถ้าได้มาจากตัวเครื่องรูดบัตรต้องไปคอนฟ lict เครื่องรูดบัตรนะครับว่าเครื่องรูดบัตรเนี้ยชื่ออะไรให้คนคอนฟ l i แบบแมนนวลนะครับ ปัญหาละคราวนี้นะฮะอีกทีหนึ่งคอนฟิกแบบหนึ่งอีกทีนี้คอนฟิกอีกแบบหนึ่งนะฮะลูดมาจากทั่วโลกเขียนไม่เหมือนกันเลยทํายังไงถึงจะรู้ว่าเป็น้านคาร้านเดียวกันเอาแค่ปัญหาง่ายๆแค่นี้นะครับการคลีนเทคแค่นี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยการที่เขาจะไปดูพฤติกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับก็องค์กรก็จะมีเนี่ยแหละครับที่มันมีมากขึ้นนะฮะในข้อมูลสตรั c เจอร์แบบอันสตรั t เจอร์แบบนี้นะครับ ก็มีแอปพลิเคชันมากขึ้นนะฮะผู้ตัดสินใจก็ต้องการข้อมูลไปใช้ตัดสินใจออกโพลิซีนะครับตัวธุรกิจเองจริงสามารถโตได้อีกถ้าเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับภาพที่ว่าเท็กมันสำคัญนะครับการทำงานของเท็กนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมีกันมาอย่างต่อเนื่องแต่แรกๆก็จะเป็นแบบที่ง่ายๆนะฮะอย่างเช่นการทำพวก spam filtering นะฮะเรามีตัว เรามีระบบที่บอกว่าอีเมลอันไหนน่าจะเป็นสแปมไม่ใช่สแปมอย่างพวกสแปมแอซซัสเนอย่างพวกข้อมูลที่วิเคราะห์ตัวอีเมลแล้วก็บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นจังอันนี้น่าจะมาจากอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพวกนี้นะครับก,ก็เป็นแนวของการวิเคราะห์เท็กซ์เช่นกันการดีเทคอีเวนต์นะครับที่เรามีข้อมูลหลอกหลายๆอันนะฮะหลอกระบบนะฮะร,รู้จักหลอกใช่ไหมครับเวลาเรามีระบบต่างๆเซิร์ฟเวอร์เราทาอะไรขึ้นมาเราจะให้ระบบแบบนี้มันเจเนเรตหลอก นะครับวิธีการเขียนโปรแกรมทั่วไปคือให้มันเจนล็อกมาเรื่อยๆแเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเราอาจจะทําระบบที่ดึงและที่ไปตรวคได้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็จะช่วยเตือนได้นะดึงเอาตัวเตือนให้คนหน้างานเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาได้นะครับหรือว่าเอามาเตือนได้ว่ามันเกิดอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับการทำพวก Search e n g i n นนะครับตั้งแต่ปี1999ที่ Google นะครับเริ่มมา ดังนะเรียกว่าอย่างนั้นสมัย98-99นะตอนช่วงนั้นอาจารย์ยังเรียนปริญญาตรีอยู่เลยนะกะ็ช่วงนั้น98-99เนี่ยอาจารย์เข้ามานะมันก็ตอนนั้น Google เองก็ยังยังโอเคโอเคระดับหนึ่งแต่ที่ดังมากๆน่าจะเป็น Yahoo มากกว่านะ Yahoo กับตัวอั t a Vista นะครับพวกนั้นนะฮเะบาราว์เซอร์ยังเป็นพวก Netscape อะไรนะใช่ไหมว <laughs> ะจำไม่ได้แล้วนานแล้วนะนะพวกพวกแนวนั้นนะพวกพวกแนวนั้น แล้วก,ก,ก็ก็ระบบมันก็เปลี่ยนไปเนาะ Google เขาก็คิดค้นอัลกริทึมขึ้นมานะ <c oughs> เพื่อที่จะแค่เซิร์ชดึงเอาข้อมูลออกมาเซิร์ชล้วได้แรงที่มันตรงใจจารย์ตอน,น,นแรกๆก็เฉยๆนะพอไปลองใช้ก็ติดใจว่าเซิร์ชมันตรงเพราะเมื่อก่อนจะมีปัญหาว่าเซิร์ช Yahoo เนี่ย เหนื่อยนะเสิร์ชไปแล้วต้องมานั่งไล่อันนี้ไม่ใช่น,นีไม่ใช่แต่เสิร์ช google ที่ไหมันมักจะตรงทุกทีนะครับก็เลยมาศึกษาตอนหลังก็เจอว่าอ๋อมันมี algorithm ในการที่ไปทําเรื่องของพวกโมเดลนะโมเดลที่เป็นกราฟโมเดลนะโมเดลความสัมพันธ์นะก็ก็ก็เป็นตรงนั้นนะครับที่อยู่ในระบบ search engine เหมือนกันจริงๆแล้ว search engine ของ google ส่วนหนึ่งคือวิเคราะห์เทก็กอีกส่วนนึงคือทําสิ่งที่เรียกว่าเอ่อเป็น ไอตัว Page Rank ed, นะฮะ Reputation Model ที่มันกับทำมาว่าแต่ละเพจเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเนาะพวกนี้จะเป็นแนวกราฟโมเดลนะฮะเราน่าจะพูดถึงในช่วงท้ายอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าวิชานี้จะไม่ได้เน้นเรื่องโมเดลเท่าไหร่ไม่ได้เน้นเรื่องโมเดลแนวที่ไม่ใช่เท็กสเท่าไหร่นะครับ IBM Watson นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นไอ้ Google ชื่ออะไรนะใครจำได้บ้าง Duo เหรอหรืออะไรระบบที่ถามตอบนะ ก็เป็นระบบที่ทำ question answer นะครับเหมือนกับพูดไปแล้วมันตอบมาได้นะครับบางท่านบางคนอาจจะเคยเห็นตัวที่ทาง Google เขาปล่อยออกมานะที่โทรไปจองเรื่องตัดผมอะไรอย่างเงี้ยน,นะอะไรแนวนั้นนะก,ก,ก็เป็นระบบที่เรียกว่า question answer นะครับระบบ question answer เป็นระบบที่วิเคราะห์ text นะครับปัจจุบันนี้เอา deep learning ไปใช้ประยุกต์นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ text เหล่านี้ด้วยนะครับก็ ก็เดี๋ยวเราก็จะเ,เราเราคงไม่ได้ไปดูถึงปัญหานี้การมันค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่ง,ง 1, นะแต่เราจะไปดูปัญหาที่แบบใกล้ๆเคียงแถวๆนั้นนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์พวกเซนติเมนต์นะเซนติเมนต์อะลิซิสถูกใช้เยอะมากนะครับใช้ทําอะไรบ้างนะบางทีเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้เคยไปเห็นเนาะเซนติเมนต์เอามาใช้ดูแบรนด์ได้นะว่าแต่ละแบรนด์ทํางานเขาเขาเป็นยังไงบ้างเอามาดูสถานะได้นักลงทุนใช้เซนติเมนต์ในการวิเคราะห์ว่าปัจจุบ,บนันนี้ตลาดอยู่ในส,สภาวะเฟียร์หรือกรีดอะไรเง พวกนี้วิเคราะห์จากข้อมูลการซื้อขายวิเคราะห์จากข้อมูลข่าวออกมาพวกนี้นะฮะวิเคราะห์จากข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ใช้ในการที่จะประเมินถึงถึงไอเซนติเมนต์นะฮะระบบอัตโนมัติเอามาวิเคราะห์ได้ว่าค a l l เซนเตอร์ที่คนที่แบบว่าตอบมาเนี่ยเขาตอบมาด้วยอารมณ์บวกลบยังไงเราไปเช็คเทียบกับดาวอะไรอย่างเงี้ยมันเมคเซนต์หลักพวกนี้นะครับในฝั่งของตัวไอแอปพลิเคชันอย่างเช่น s ีร i กับ ก o เกิลก็ต้องมีระบบ language understanding ระดับหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ยังกิ๊กก๊กพอสมควรถ้าเราลองเล่นคุยกับ Siri นะก็ดีบ้างแต่รูเบสซะส่วนใหญ่นะยังไม่ถึงกับ understand ซะจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ย text analytics จริงๆมันก็เป็นเลเยอร์ที่ช่วยให้ทำระบบเข้าใจภาษาได้นะนี้ต้องผนวกกับ NLP เข้าไปด้วยนะค่อนข้างจะสำคัญนะครับการเอาไปหาสิ่งที่คล้ายคลึงกันเช่นการทำ association rule นะหาของที่คล้ายกันพวกนั้นนะครับเอาไปทำ machine translation นะฮะ topic tracking ดูว่าปัจจุบันคนพูดถึงอะไรหรือว่า เอาไปทํานายนะครับว่าเหมือนกับเช่นทํานายสต็อกาักเก็ตต้นนะพวกนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันของ Text Analytics นะครับที่มีอยู่นะฮะเท็กซ์ม e x เน็งเท็กซ์อนาลิที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เรียกว่าถูกพัฒนากันมาตั้งแต่10-20ปีที่แล้วน,นจากเทคนิคสมัยก่อนจะง่ายๆมาชิลเลนจิ่งแบบง่ายๆนะฮะ c i ซิชันทรีปัจจุบันมาก็ไป Deep Learning ไปอะไรค่อนข้างเยอะนะครับคอนเซปต์ของการวิเคราะห์ Text นะครับจริงๆทําไปเพื่ออะไรนะฮะนะ จัดระเบียบนะครับเราเราเข้าไปจัดระเบียบให้เท x กซ์เนี่ยมันอยู่กับหมวดหมู่ที่มันควรจะเป็นนะครับน,นี้จะยมีตัวอย่างของทาทำไปท,ท,ท,ทำอย่างไรบ้างนะก็เช่นเพิ่ม annotation เพิ่ม structure ให้มันแลนะตัวอย่างงานอันหนึ่งที่อาจารย์เพิ่งจะอาจารย์ทําไปประมาณสัก4ปีที่แล้วกับมูลนิธิในไทยนะมูลนิธิศส,สีในไทยเนี่ยทำเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานของรายงานการประเมินตนเองที่มาจากโรงเรียนนะครับ คือมูลนิธิเขารับรายงานอย่างเงี้ยมาเยอะมากเลยจากโรงเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วเขาต้องมาวิเคราะห์เอามาเอามาจัดระบบจัดระเบียบแล้วก็ให้คนเข้าถึงข้อมูลแล้วตอนเอามาเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าแต่ละอันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ทีมจา์เข้าไปทําคืออาจารย์ทาระบบที่ไปทํานายแท็กนะไปแท็กว่ารายงานแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นรายงานจากวิชาเลขจากภาษาไทยจากประสบการณ์จากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นเป็นลักษณะที่เป็น ประเภทอะไรนะทำแท็กเข้าไปใสส s t r u c t u r e เข้าไปั้นอันที่หนึ่งคือ organize นะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องทำโมเดลก็ได้นะอันการ organize อาจจะเป็นจะจะง่ายๆอยา่างเช่นเช่นการเขียน regular expression ในการที่จะเอาเอาตัว text นั้นจัดเป็นหมวดหมู่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะบก็อาจจะใช้ NLPML หรือว่าใช้วิธีการเป็น r u l e b a s e ก็ได้นะครับ สองนะครับการเข้าถึงนะครับการบริหารจัดการการเข้าการวิเคราะห์ Text เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าถึงที่ทําให้เราสามารถเข้าไปกรองข้อมูลนะฮะอย่างที่เราอยากจะทำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานทางด้าน information retrieval นะครับเช่นไปหาว่าในข่าวทั้งหมดนะครับอันไหนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนบ้างนะครับการที่จะไปดูว่าอย่างเช่นอาจารย์เพิ่งจะมีโครงการกับทางการไฟฟ้านครหลวงไปเนี่ยยังยังไม่ได้ปิดเลยเนี่ยนะเขาทำตัว ระบบที่ไปดึงข้อมูลมาจาก Twitter นะฮะดึงเข้ามาคนที่พูดถึงไฟฟ้าดับแต่เจอว่าบางทีก็มันไม่ได้เกี่ยวกับไฟฟ้าดับมันเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะก็ก็กนั่นแหละนะ,ะก็ต้องไปฟิลเตอร์เอาตัวที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Mining นะครับเพื่อที่จะหาว่ามันมี Knowledge อะไรอยู่บ้างนะฮะหลักการที่ใช้กับพวกแนว machine learning แนวอะไรพวกนั้นที่เอามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้น อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแต่ละมุมของ Text a n a l y t i c s ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูอาลไลน์ก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งอยู่ในในหัวข้อเหล่านี้นะครับที่อาจารย์เตรียมมานะฮะอ่อก็ analyze ยังไงนะครับ,ก,รรบก็สิ่งที่เราต้องการเข้าไปค้นหานะครับคือเข้าไปหาอะไรบ้างเข้าไปจัดการเอาคอนเทนต์นะฮะเอาคอนเทนต์นะฮะอันนี้ดีกว่านะฮะเรามีคอนเทนต์นะฮะเราเข้าไป g g กเร a กตคอนเทนต์นะครับ เราเข้าไปหา ontology เข้าไปหา structure ของมันนะครับเข้าไปทำการเตรียมข้อมูลนะครับเอาไป normalize text นะครับแล้วก็เอามา integrate รวมกันนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ในแต่ละขั้นของกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้ก็จริงๆ flow ตรงนี้เป็น flow การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปที่เริ่มจากการที่เราเข้าถึงข้อมูลนะ pre-process ข้อมูลนะฮะอันนี้ของ text จะมีมากหน่อยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายอีกทีนะแล้วก็วิเคราะห์ แล้วก็เผยแพร่ะนะครับในส่วนของ text มันจะมีการที่เราเข้าถึงเข้าถึงได้ล้นะแล้วก็ต้องไปเตรียมนะฮะเตรียมเพราะว่า text ซนน์เฉพาะภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวมีเรื่อง tokenization นะฮะตัด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 ,ตด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 นอมาไลซ์ให้มันแบบทำงานด้วยกันได้มีเท็กซ์เรปเซนเทชันนะฮะที่เราจะต้องแทนที่ text นั้นด้วยเวกเตอรนะครับก่อนเอาไปใช้นะจะแทนเป็นไหนวัน hot ดีไหม นะหรือว่าจะเอาไปเป็นเหมือนกับ embedding ที่เขาเหมือนกับมีบอกได้ว่าผู้ชายผู้หญิงนะเป็นคําที่อยู่ในตระก,กูลเดียวกันโดยที่ให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองเราจะไปดูกันในเลคเชอร์หลังๆนะครับอันนี้เราจะเหยียบไปในเรื่องของ deep learning อยู่นิดหน่อยนะครับก็อาจารย์จะพยายามทําให้มันง่ายๆแล้วกันถ้าใครสนใจสําหรับปตรีอาจารย์แนะนําไปลงวิชาโ coding ของอาจารย์ปนะฮะ coding ในไอนะครับของอาจารย์สอน deep learning one put นะครับแต่นั้นจะลงแมทนะฮะมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นตัว การโคดดิ้งนะแล้วสำหรับเทกส์นะครับบางทีก็จะมีการไปทำอินเด็กซิงนะครับอินเด็กซ์ว่าเทกส์นี้คำนี้นะครับมันไปอยู่ในคอนเทกซ์ไปอยู่ในลักษณะ,ะตัวการใช้งานตรงไหนนะครับเพื่อที่จะเอามาทำพวกเ e ิร์ชเอนจินได้เร็วขึ้นนะฮะแทนที่เวลาเราเรา query วอรี่ตัวตัวดาต้าเบสเราจะเซิร์ชจากตัวฟูลเทกส์เอาไปเอาไปแปะ เป๊ะเลยนะเราสามารถบอกได้ว่าคำคำนี้นะมันอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับเหมือนกับทำบางคนอาจจะเคยเห็นอินเด็กซ์นะครับท้ายบทนะครับอินเด็กซ์มันจะบอกว่าคำคำหนึ่งมันอยู่หน้าอะไรบ้างนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นแหละครับบางทีต้องเตรียมอย่างนั้นขึ้นมานะครับเพื่อความเร็วในการค้นหานะครับแล้วก็สร้างดิกชันนารีนะฮะในเวลาเดียวกันนะครับจากนั้นพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปทำการวิเคราะห์นะครับตามปัญหาที่ต้องการตอบนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานออกไปนะครับ นี่แหละครับอันนี้ก็จากเอกสารเหล่านี้นะถูกสร้างมาโดยเป็น PDF XML whatever นะฮะเป็นเป็นข้อมูลที่เป็น text อยู่ตรงนี้นะฮะก็ต้องถูกแปลงเช่นแปลงเป็น Ontology นะเป็นตัวความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับหรือว่าเอาไปทำลักษณะของการทำนายที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลลัพธ์ของโมเดลพวกนั้นนะครับ,นะรบ Text Mining ก็จะเป็นกรอบนี้นะครับ Text Analytic ของเราจริงๆก็เรียกว่าจะาพยายามจะให้มันอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับ แต่แต่ไม่ได้เน้นมายนะที่ไม่ได้ตั้งชื่อคลาสนี้ว่า text mining เพราะว่าคลาสนี้ไม่ได้เน้น mining น,นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเราไม่ได้เน้นการทำโมเดลอย่างเดียวเราเน้นการเข้าไปจัดการนั้นจะมีเลคเชอร์อันนึงที่ทำเรื่อง Crawler ด้วยนะฮะ i m p l e m e n t Crawler เพราะว่าเหมือนกับ Se n i o r Project ปีที่แล้วเนี่ยมีหลายๆกลุ่มที่แบบต้องต้องทำแล้วก็ทำไม่เป็นอะไรก็ไหนๆก็ต้องทำอยู่แล้วจางก,ก็เลยมาดูเลยแล้วกันนะฮะมีการทำพวก Crawler การจัดการล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่ในเนื้อหาเดี๋ยวลองมา โอเคนะครับก็ทำยังไงเท x t m i มาย g นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเท็กซ์มาย g เท่ากับเท x t บวก d a t a m i n i n g นะครับซึ่ง Data mining คืออะไรนะฮะคือการที่เราเอาพวกหลักการของแมทของการวิเคราะห์ของการที่เข้าไปจัดการข้อมูลนะฮะเอาไปใช้หาพวก i n s i g h ์หาพวกอะไระเรียดอะไรนะพวก ความรู้เชิงลึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมออกมาจากข้อมูลนะ text data ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่า text มันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านไม่เหมือนกับตารางทั่วไปก็ต้องเข้าไปดึงออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็น overview ทั่วๆไปนะของคอร์สนี้ว่าทําไมถึงต้องเรียน text analytics นะฮะเรียกว่าไขของเล็กน้อยเนาะแล้วก็มาดู overview คอร์สนี้กันนะครับจริงวันนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หมดแล้วนะฮะแล้วก็มานั่งคุยแล้วคุยกันสักป๊บก็ได้นะ คอร์สนี้นะครับมุ่งเป้าไปให้ทุกคนสามารถ process text ได้นะฮะวิเคราะห์ text ได้นะครับโอเคนะฮะในเบื้องต้นนะครับ uh, learning outcome ของคอร์สนี้ก็คือสามารถเลือกเอาวิธีการที่เหมาะสมไป process และวิเคราะห์ text ได้นะครับแล้วก็เข้าใจหลักการของ text mining นะครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์หนึ่งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็น outcome ของวิชานี้นะเรียนไปแล้วจะทำาหลักสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะมาดูตัวเนื้อหากันนะครับว่าเรียนอะไรบ้างนะครับ อาจารย์ปักวันไปหมดแล้วนะครับเห็นข้างหลังก็ใช่มีโปรเจกต์ด้วยครับมีโปรเจกต์ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ปักวันส่งแล,แล้วด้วยว่าต้องส่งอะไรบ้างนะครับแต่ละอันตรงนี้นะครับซิลิบัสนะฮะอาจารย์โหลดซิลิบัสให้ในกลุ่มแล้วนะไปดูซะในซิลิบัสจะมีคําอธิบายอยู่ว่าแต่ละอันตรงนี้มันคืออะไรต้องส่งอะไรบ้างนะครับอ๋อแต่อาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้ใส่ไปนะว่ากลุ่มเะกี่คนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกันว่าเรามีกี่คนเอ๊ะทำไมคนเยอะกว่าลงทะเบียน ชื่อในลงทะเบียนมันแค่ยี่สิบกว่าคนนะนี่มาจะสี่สิบละโอเคโอเคนะเนื้อหาเนื้อหาครับเริ่มต้นครั้งนี้นะครับก็อินโทรง่ายๆครับเนี่ยครับอินโทรครั้งนี้ไม่มีอะไรนะครับอินโทรให้ทุกคนรู้จักเทคนิคว่าคืออะไรนะครับครั้งหน้านะครับเราจะไปดูวิธีการ Visualize Text นะครับอ,อย่างตอนเราเรียนเรียน Python มันก็ต้องมันจะมีทำแบบ ทำใช้ Panda, orn, แ a n d a าซีบอลใช่ไพลอตกรฟในการพลอตกราฟใช่ไหมพวกนั้นข้อมูลตารางส่วนใหญ่ถ้าจะ Visualize ข้อมูล Text ทำยังไงอาจารย์เห็นแบบปีที่แล้วทำซีเน็ตโปรเจกต์วิชวลไลซ์อะไรมันต้องโอเวอร์คลาวดใช่ทุกครั้งแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันมีวิธีการ Visualize แบบอื่นตั้งหลายวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจการกระจายตัวของ Text นะครับเราจะมาดูกันนะครับในครั้งหน้าว่าเราจะ Visualize Text ยังไงอ้ออาจารย์ใช้ไพทอนนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าไปทํางานนะแต่ไม่มี Review, มมน Python, นะรีวิวไม่เป็นนะครับ ไปหัดมาซะนะครับต้องใช้ python แต่ถ้าไม่แน่ใจย,ยังไงนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ไอตัวหนังสือฟรีออนไลน์ให้ก็ได้นะมันมีไอ y t h o n for data science อยู่อะ y t h o n for data analytics ปะ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้แล้วกันอนาะจารย์ใช้กับวิชาอื่นอยู่หาเลยดีกว่เาเยวลืมแป๊บหรือใครรู้ลิงก์ก็ส่งไปเลยนะ น่าจะอยู่ตรงนี้อัน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 นี้อ่านไม่ใช่ต้องเอา Python อนะ Python ครั้งที่แล้วสอนวิชาอะไรวะแล้วสายแล้วก็สายอันนี้อันนี้อันนี้ของตัว m มคคิ n นีนะครับ เข้าไปดูในีนี้ได้นะครับอันนี้สำหรับ p Python รีวิวนะครับไม่ได้เป็น textbook ของวิชานี้นะฮะวิชานี้อาจารย์น่าจะอิงไม,ไม่ไม่น่าจะอิง t e x t b o บุนะครับน่าจะอิงจากตัว r e Resource ออนไลน์พวกแนวแนวพวกอย่างเช่นเ e กูล r e ์สเปซชั่นแฮนดบุกอะไรอย่างนั้นพวกนั้นมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาโพสต์ในแต่ละครั้งนะครับพวกนั้นนะฮะ ประมาณนี้อันนี้ก็ตัวหนังสือนะสำหรับถ้าใครแบบยังจะเอาไปดูรีวิวเรื่องไพทอนนะครับครั้งหน้าจะเป็นแต่มันจะไม่มีเนื้อหาพวกนี้นะเพราะพวกนี้แบบต้องบอกเลยว่าบางอันเนี่ยมาจากการที่ไปไปสอนข้างนอกแล้วก็เ e v e l o อเองขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยเป็นแบบนั้นนะฮะก็จะมีอย่างนี้นะก็ Visualize เนาะครั้งหน้าครั้งถัดไปนะจะเป็นการใช้ API นะครับ การจัดการข้อมูล API นะครับว่าเวลาเรายง API มาเราได้เป็น JSON ในพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งเก็บปกติก็เก็บเป็น Unstructure นะครับก็จะจัดการอย่างนั้นยังไงนะฮะพวก API d ร t a Source นะครับเรื่องของการจัดการข้อมูล l o อกนะครับเราจะมาดูลักษณะข้อมูล l o อกกันว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลล o อกมันจะมีโครงสร้างประมาณยังไงแล้วก็การเข้าไป Visualize การเข้าไปดูมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้นะฮะก็อันนี้ก็ทำเนื้อหาใหม่นะหวังว่าจะทำสอนทันนะฮะนี่ก็ อันหนึ่งเนาะอันนี้มีอยู่แล้วนะเว็บส s c r a ปิ้งนะฮะเว็บส s c r a ปิ้งอันนี้ก็จะเป็นให้เราเขียนเว็บส s c r a ปิ้งนะครับไอตัวชื่อว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ละ scrappy อืมนั่นแหละนะครับกับ selenium set ไมใ่ใช่เขียนใช้เขียน selenium กับ beautiful soup นะฮะใช่ใช่ selenium beautiful soup นะฮะจริง scrappy ก็ได้แต่ก็อันนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ pattern matching นะครับก็มาดูเรื่อง regular expression นะครับตรงนั้นนะฮะ แล้วก็การเตรียมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะข้อมูลเท็กซ์มันมีเรื่องของการเตรียมอย่างไรบ้างนะครับการที่จะไปดูเรื่องของเท x กซ์ฟีเจอร์นะฮะฟีเจอร์เรเซนเทชันของเท็กซ์นะครับ,รบว่ามันเลเอรเซนต์ย่างไงได้บ้างนะฮะเช่นเลเรเซนต์เป็นคำเลเรเซนต์เป็นโทเค็นนะฮะเลเรเซนต์เป็นแบบไบแกรมเป็นแบบพวกแนว embedding อะไรพวกนี้ก็จะมาดูกันอีกครั้งนี้นะครับแล้วพอหลังจากตัว หลังจากตัวมิดเทอ m มไปนะฮะมีมิดเทอมด้วยนะครับปุ๊บตรงนี้ไปนะฮะก็จะไปเรียนรู้เรื่องการทำโมเดลเทคคลาส s ิฟิเคชันนะฮะทำ text, ะคลัสเตอร์เทคนะฮะว่ามันจะจัดกลุ่มกันยังไงเราจะมีเดี๋ยวอาจารย์จะไปหา Data แบบง่ายๆมาให้ลองทำนะฮะการทำเรื่อง Topic Modeling นะฮะเรียกว่าเป็น Soft c l u s t e r i n g ของ Text นะฮะจะดูว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้กำหนดค่า k ไม่ได้กำหนดอะไรเข้าไปจะให้มันหาพวก Latent Factor หาคำที่มักจะเกิดบ่อยหา t o อ i c ออกมาทำยังไง ทำโมเดลนี้ยากขึ้นมาหน่อย text summarization นะทำยังไงนะที่แบบจะให้มัน summarize นะฮะแบบว่าข้อสรุปของ text ออกมานะครับแล้วก็เรื่องของ k n o w l g r g p h นะฮะว่าอะไรคือ k n o w l g e g r g r h นะอะไรคือ ontology ที่พูดถึงเนี่ยนะครับโครงสร้างมันจะสร้างมาได้ยังไงแล้วมันสำคัญยังไงนะครับก็จะเป็น2อันที่แอดวานซ์นิดหนึ่งนะสอันสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็จบด้วย project presentation ที่ครั้งนี้เราจะต้องเลือก r e source Text มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คิดว่าจะทะทอไรกับนนรับมนแล้ว นี่แหละทำโปรเจกต์ออกมานะครับประมาณนี้นะโครงสร้างคะแนนจริงถ้าใครเคยเรียนอาจารย์หลายรอบจะเห็นว่าอาจารย์ไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมทุกอัน <c oughs> นะมิดเทอมสามสิบไฟนอลสามสิบโฮมเวิร์กยี่สิบโปรเจกต์ยี่สิบนะครับโฮมเวิร์กมีสิบอันนะครับจะพยายามไม่ให้ยากเกินนะครับจากไอ้พวกนี้ก็คือให้ไปทดลองทำแหละครับจริงเหมือนกับวิชาอื่นอาจารย์เรียกว่าแลบนะแต่ก็คล้ายๆกันแหละก็คือให้เราไปทดลองทาอันนี้มานะครับแล้วก็ส่งเป็นการบ้านออกมานะว่าทําได้แล้วนะครับ ประมาณนั้นอย่างเช่นเว็บสกปปิ้งก็บอกเนี่ยไปโหลดเว็บอันนี้มานะครับแล้วก็โหลดเว็บมนสักอันหนึ่งให้ดูอะไรอย่างนั้นนะ API ก็เนี่ยไปต่อ API นี้นะคิวรีมาแล้วก็มาเก็บแล้วก็อะไรพวกนมานะประมาณแนวะๆน,น,นั้นนะฮะเป็นงานง่ายๆนะไม่ต้องห่วงนะครับอันล่างอันล่างพวกนี้ก็จะอาจจะเป็นแบบนี้เอา data source นี้ไปแล้วไปทําโมเดลทาทาการทดลองนะเป็นยังไงบ้างนะก็เล็กๆนะครับไม่ไม่เยอะขนาดน,นั้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนของ ของวิชานี้นะ้อมเทิร์นโปรเจกต์นะเทิร์นโปรเจกต์ก็เดี๋ยวเราทําเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เลือกรัตเซตขึ้นมาที่จะไปทําการวิเคราะห์นะครับซึ่งอาจารย์มีให้4ี่เดทไลน์ตรงนี้ได้แก่รัตเตอร์ซอร์สดิวนะครับเราจะต้องระบุว่าเราจะทําการใช้รัตเตอร์ซอร์สไหนแล้วทําเรื่องอะไรนะฮะเอาแค่ชื่อเรื่องเฉยๆก่อนนะฮะรัตเตอร์ซอร์สดิวส่งวันที่วันสามสิบปลายเดือนนี้นะครับนะะกลุ่มตกลงมีกี่คนอ่ะที่ลงทะเบียน จะมีคนลงกี่คนตอนนี้ในในนี้มียี่สิบเก้าในนี้มียี่สิบเก้าในห้องตอนนี้มีสามสิบแปดระมาณกี่คนดีเอางี้ดีกว่าจะเอากลุ่มแล้วกี่คนดีเสนอมาเสนอมาเสนอมา อ๋อใช่พอดีเพื่อนมาพอดีเลยถามอาจารย์ถามอีกทีครับในห้องนี้ใครมาจากเซกอินเตอร์บ้างครับขอช่วยกดยกมือหรือกดรีแอคชั่นใดๆก็ได้นะไลค์ก็ได้นะอาจารย์จะนับรู้รู้รู้กดมากดมาอานนท์หนึ่งละมีใครอีกในนี้ กลุ่มละสามมันเยอะนะกลุ่มละสามนี่พีเต์กันเหนื่อยเลยนะก็ได้นะถ้าจะเอาสิบกลุ่มเนี่ยก็สามก็ได้สามก็ได้ครับก็ตกลงตกลงเพื่อนถามมาว่าสอนภาษาไทยตลอดคลาสเลยใช่ไหมคือ ตอนนี้อาจารย์เลยถามอยู่เนี่ยว่ามีใครมาจากอินเตอร์บ้างตอนนี้มีหนึ่งคนสองคนใช่ไหมสองคนสองคนก็ถ้าถ้ามีสองก็น่าจะสอนภาษาไทยโอเคไหมนะไหนๆก็คนส่วนใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องแยกเสร็จกันซึ่งอย่าเลยอาจารย์เหนื่อยแล้วตอนนี้ จะสไลด์ภาษาอังกฤษหมดนะจะสไลด์จานที่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เท็กซ์ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ตัวข้อมูลภาษาอังกฤษหมดเลยนะภาษาไทยจะพยายามเอามาให้ดูแต่ว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของเรื่องของเท็กซ์พรีโ c เซซิ่งนะฮะแถวนี้เท็ก p ์พรีเพเรชันแถวนี้นะที่จะมีภาษาไทยมาอยู่นะฮะนิดหน่อยในะเรื่องของการตัดคำตัวคันนิเซชันแต่ว่า หลักๆเราจะเราจะอิงเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าดูที่คอนเซ็ปต์เป็นหลักแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะถ้าจะเขียนเล็กเนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเถอะนะเขียนเล็กเภาษาไทยอาจารย์ไม่อยากคิดเลยนะน่าจะเหนื่อยนะครับอันนี้ยังไม่นับภาษาไทยที่มัน encoding ปแปลกๆด้วยนะภาษาไทยม,มีหลาย encoding ด้วยนะดิเวลาเขียนเนี่ยนะชีวิตก็จะเหนื่อยนิดนึงโอเคนะมาดูตรงนี้ก่อนนะฮสี่เดทไลน์นะครับได้แก่อะไรบ้างนะฮะครั้งแรกส่งท็อปิกนะครับกับตัวดัตเซ็ตที่จะใช้นะครับสองนะครับส่งตัวเรื่อง โปรโพโซลนะฮะหนึ่งหน้านะครับเขียนมาว่าจะทำเรื่องอะไรนะครับโปรเจกต์โปรโพโซลนะครับสามนะครับส่งรีพอร์ตนะครับที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เราไปทำมานะครับอันนี้สี่หน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเราจะพรีเซนต์กันนะครับหนึ่งวันนะครับทำโปรเจกต์พรีเซนเทชันนะฮะประมาณนี้นะครับอ๋อลืมถามเลยมีพอโทรอยู่ได้เปล่าตรงนี้เห็นว่าจะวิชานี้จะรีเวิร์สเนี่ยพอโทรบอกพอโทรจะมาซิดอิน ใชไ,ไหมไม่รู้เนาะเอาไว้ก่อนโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับถามได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรหรือยังไงถามได้สอนสอนออสอนห้องสอนน่าจะเวลานี้แหละนะครับคราวนี้ต้องถามถามถามฝั่งห้องอินเตอร์ว่า ปกติคือเลิกคือวิชาวิชาที่เรียนนี่คือวิชาอะไรครับวิชาโปรเจกต์ปะครับวิชาโปรเจกต์ของอาจารย์จูนปะครับใช่ไหมวิชาโปรเจกต์อาจารย์จูนเนาะจริงๆแล้วอาจารย์ค่อนข้างท้ายเหมือนกันแหละสอนตอนตอนบ่ายก็มีสอนด้วยนะคือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มกันซักเนี่ยเวลาของเราเริ่มอาจจะเป็นหกครึ่งแทนนะฮะแถวนั้นนะครับชิปมาหน่อยหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็อีกห้องหนึ่งจะได้มีเวลาหน่อยด้วยแล้วก็อาจารย์เองด้วยเพราะว่าจริงๆ เพิ่งจะประชุมเสร็จตอนห้าโมงห้าสิบแล้วก็แบบว่าหกโมงแล้วนะเริ่มเลยก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะมีคำถามไหมามเลยถามเลยนะถ้าสงสัยอะไรนะครับในในเนื้อหาตรงนี้ในห้องเรามีใครเคยเขียนใครเคยเขียนใครเคยใช้ API แล้วบ้าง เคยใช้พวก API d a t อด o u ซอ e สยิง API ไปเก็บไว้จัดการเอาเอา,เอา API อาก่อนแล้วกันหลอกนี้น่าจะไม่ค่อยเคยกันมีไหมถ้ามีถ้ามียกมือหรือกด r รี c t ชันมาหน่อยไม่มีหดูใจไม่ได้เปิดป่ะเปิดแล้วนี่ว่าโอเคแล้วแล้วแล้ว,ลวใครเขียนเว็บสครับบ้างใครเคยเขียนแนวเว็บสครับบิง้งแล้วบ้างมีป่ะ Python Web Scrapping อ่ะีโอเคสองสามคนโอเคโอเคนะก็ก็เดี๋ยวมาดูนะเว็บเว็บสครับ g Selenium นะเคยเขียนแล้วมาช่วยอาจา์มีทีเอก็ไนะ้สอนเพื่อนอะไรอย่างนั้นนะครับอ่าก็เห็นว่าก่อนมิเทอมนะเน้นในการเพ็บ Text นะครับแล้วก็หลังมิเทอร์นะครับเน้นในการทำโมเดลเท็กซนะครับก็ประมาณนี้ครับมีคำถามอะไรไหมครับ